ัสดีค่ะคุณผู้ชมหนูนาบงกตศรีมังคลาค่ะสวัสดีครับผมบั๊มกษามาราชครับค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่ในช่วงสุขภาพดี365วันกับรายการคุณหมอขอถามนะคะสำหรับวันนี้นะคะครับเราก็ต้องมาคุยเรื่องสุขภาพแน่นอนค่ะน้องบั๊มครับผมคือหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องท้องไส้แต่ไม่รู้ท้องไส้เรามันเป็นอะไรมันอันตรายหรือไม่อันตรายเราท้องเสียหรือมันเป็นมากกว่านั้นหรือเราเป็นลำไส้อักเสบกันแน่อันนี้เราไม่รู้ไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเราไม่พบแพทย์เราไม่ปรึกษาแพทย์น้องบั๊มเคยไหมคะว่าบางครั้งบางทีเราไม่ได้รู้ตัวเราเองนะเราไปทำนู่นทำนี่หยิบจับนั่นหยิบจับนี่แล้วก็กินข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวเข้าปากอุ้ยเคยเลยบ่อยเลยพี่หนูนะแล้วสุดท้ายยังไงเกิดอาการท้องเสียจุดๆเลยครับผมนี่ต้องบอกเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเผลอหลายคนเลยนะครับจับนู่นจับนี่นะครับลืมตัวบางท่านเนี่ยจะติดนิสัยอย่างหนึ่งพี่หนูนาเคยเห็นไหมบอกว่ากัดเล็บก็ดีหรือบางทีนะครับขนมเลอะไรเงี้ยกินเสร็จปุ๊บทำงานไปด้วยนี่ไงครับปัญหาเหล่านี้ก็เลยทำให้หลายๆท่านนะครับท้องเสียจุดๆนะครับเรื่องอย่างนี้ต้องถามใครครับพี่หนูนาต้องถามคุณหมอกับรายการคุณหมอขอถามนี่เลยค่ะผู้ชมนะคะว่าเราแค่ท้องเสียหรือเราเป็นลำไส้อักเสบกันแน่อาการ2 อย่างนี้มันต่างกันอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์อุดมรัตน์โกวิทวิพัฒน์นะคะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะขอต้อนรับคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะคุณหมอเชิญเลยครับครับค่ะเชิญนั่งค่ะเอาล่ะค่ะคุณหมอสวัสดีอีกรอบนึงนะคะสวัสดีครับคุณหมอคุณหมอกลับมาอีกรอบนึงนะคะกับเรื่องราวของข้างในครับผมที่อยู่ตรงกลางตัวตรงไหนที่อยู่ตรงกลางตัวเมื่อสักครู่นี้ค่ะพี่หนูนากับน้องบั๊มก็ได้คุยกันเพราะเรามีคำถามจากคุณผู้ชมหลายๆท่านเหมือนกันเกี่ยวในเรื่องของการท้องเสียเราไม่รู้ว่าที่เราเป็นเนี่ยท้องเสียหรือลำไส้อักเสบคุณหมอครับผมก็อาการจะคล้ายๆกันแต่จริงๆต่างกันครับผมยังไงครับคุณหมออธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะคือถ้าเกิดเป็นเรื่องของท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่อาการหลักๆก็คือเรื่องของถ่ายเป็นน้ำใช่ไหมครับก็คือถ่ายเป็นน้ำปวดท้องอาจจะมีอาเจียนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของลำไส้อักเสบเนี่ยส่วนใหญ่อาการเนี่ยก็จะถ่ายน้อยกว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยถ่ายแต่มักจะปวดท้องอาจจะมีไข้เพราะว่าหลักๆเนี่ยจริงๆคำว่าท้องเสียเนี่ยจริงๆมันก็คือลำไส้เล็กอักเสบมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นลำไส้อักเสบเนี่ยพอถ้าชื่อเต็มก็คือลำไส้ใหญ่อักเสบเพราะจริงๆเนี่ยคือเป็นอวัยวะที่ต่างกันอาการก็เลยต่างกันครับผมบางทีคนไข้บางทีก็อาจจะว่าท่านผู้ชมอะไรอาจจะเข้าใจว่าอาการมันจะคล้ายๆกันแต่จริงๆมันก็ต่างกันถ้าเป็นท้องเสียมันจะเป็นเรื่องของลำไส้เล็กอักเสบนะครับถ้าเกิดว่าลำไส้อักเสบจะเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบมากกว่าครับผมอ๋ออุ้ยน้องบั๊มพี่หนูนาลำไส้เล็กอักเสบนั่นคือท้องเสียคือแบบว่าท้องเสียโอ้แบบตอบไปมีความรู้เลยน้องบั๊มท่าทางอาการเหมือนลำไส้ใหญ่อักเสบอ้าวทีนี้ก็ลำไส้ใหญ่อักเสบแล้วนั่นคือเป็นโรคลำไส้อักเสบใช่ครับอาการก็ท้องเสียกับลำไส้เล็กอักเสบหรือท้องเสียจะเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำการไม่ปวดท้องเหรอคะการรักษาสาเหตุก็จะต่างกันพอสมควรเหมือนกันครับผมแล้วสาเหตุอ่ะถ้าเราแยกแต่ละชนิดเราแยกจากท้องเสียก่อนลำไส้เล็กอักเสบก่อนคุณหมอนั่นคืออาการท้องเสียที่เราเรียกว่าท้องเสียเป็นอาการที่เราเจอได้บ่อยอยู่แล้วก็เหมือนกับว่าเราทานอาหารแล้วก็อาจจะมีเรื่องของถ่ายเป็นน้ำใช่ไหมอาการเด่นก็คือถ่ายเป็นน้ำเลยเพราะว่าลำไส้เล็กมีหน้าที่หลักคือการดูดซึมแล้วดูดน้ำดูดซึมอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดพอเขามีปัญหาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะถ่ายเป็นน้ำค่อนข้างเยอะปริมาณค่อนข้างเยอะบางทีที่เราเห็นว่าถ่ายอาจจะเป็น10ครั้ง20ครั้งเนี่ยอันตรายไหมคะก็อันตรายก็เสียน้ำใช่แล้วอาจจะช็อกได้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของเชื้อโรคเข้ากระแสเลือดอะไรได้ถ้าเกิดคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเราท้องเสียติดกันวันนึงที่ว่าอันตรายมากคือมันต้องไม่ต่ำกว่ากี่ครั้งคุณหมอคะถ้าเราปล่อยให้ถ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยขึ้นกับคนไข้ครับขึ้นกับคนไข้ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่แข็งแรงเลยเนี่ยบางทีก็อาจจะเขาสามารถทนการเสียน้ำได้เยอะแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ที่มีโรคประจำตัวหรือว่าร่างเล็กคือน้ำเขามีไม่เยอะพอเขาเสียน้ำไปเยอะเขาก็มีโอกาสที่จะช็อกง่ายกว่าคนที่แข็งแรงกว่าคือพูดง่ายว่าต้องดูที่อาการของแต่ละคนใช่ครับแล้วก็ดูที่โรคประจำตัวของเขาด้วยแต่พอเรารู้สึกว่าเราท้องเสียแต่บางทีเราไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรแต่เราถ่ายเป็นน้ำแล้ว
ช่แล้วเบื้องต้นอ่ะเราต้องทำยังไงก่อนคะคุณหมอส่วนใหญ่เรื่องของท้องเสียก่อนนะครับท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือความสำคัญคือการทดแทนน้ำที่เสียไปอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีการท้องเสียแล้วเนี่ยเราเสียทั้งน้ำและเกลือที่สำคัญคือเกลือแร่คือคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะกินน้ำเปล่าใช่ครับกินน้ำเปล่าแต่ว่าไม่ได้กินน้ำเกลือแร่ดังนั้นเนี่ยคือน้ำเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้ก็จะทานแต่ปัญหาคือว่าเวลาเรามีลำไส้อักเสบลำไส้เล็กอักเสบหรือท้องเสียเนี่ยมันการดูดซึมน้ำเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันคือเราทานไปเนี่ยมันจะไม่ดูดซึมแล้วเราก็จะยิ่งถ่ายก็มากกว่าเดิมเพราะว่ามันมีน้ำเข้าไปใช่คือคนไข้ก็จะมาบอกหมอหลายรอบเลยว่าทำไมเอ๊ะเขาท้องเสียแล้วพอเขาทานน้ำก็ยิ่งทานยิ่งถ่ายซึ่งก็ปกติเพราะว่าเวลาเราในสภาพเราปกติเนี่ยเราทานน้ำแล้วก็ดูดซึมได้ปกติเราไม่มีท้องเสียถูกไหมแต่พอเรามีลำไส้เล็กอักเสบหรือท้องเสียเนี่ยเราทานน้ำเข้าไปเนี่ยการดูดซึมก็มีปัญหายิ่งทานก็ยิ่งถ่ายยิ่งทานก็ยิ่งทานทานอะไรเข้าไปออกหมดเลยใช่ใช่เหมือนที่เราเคยเป็นแต่เราไม่รู้ใช่คีย์เวิร์ดก็คือว่าเราต้องกินเป็นน้ำเกลือแร่เท่านั้นจะกินเน้นกินน้ำเกลืออาจจะบางทีมันเลี่ยนอาจจะกินน้ำด้วยแต่ว่าพยายามกินน้ำเกลือแร่ดีกว่าแล้วก็การผสมน้ำเกลือแร่ต้องผสมให้ถูกสัดส่วนยังไงคะเคยให้เวลาเราไปซื้อเกลือแร่ใช่ไหมเขาจะมีเขียนนะว่าผสมน้ำเท่าไหร่บางทีคนไข้อาจไม่เคยได้ดูไม่เคยเลยครับคุณหมอส่วนใหญ่จะมีซองเล็กกับซองใหญ่ใช่ค่ะถ้าซองเล็กเนี่ยเราส่วนใหญ่ผสมน้ำประมาณ150 ซีซีไปดูได้เลยนะประมาณ150 ซีซีคือประมาณแก้วหนึ่งแก้วหนึ่งแค่ไปถึงแก้วด้วยซ้ำเพราะแก้วหนึ่ง200 ซีซีใช่แก้วหนึ่งประมาณ200 กว่าใช่ดังนั้นเนี่ยก็คือครึ่งแก้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นซองใหญ่เนี่ยผสมน้ำ250อ๋อขวดเล็ก1แก้วใช่ส่วนใหญ่ก็ต้องผสมน้ำให้ถูกสัดส่วนดังนั้นพอเราผสมน้ำถูกสัดส่วนปุ๊บเนี่ยน้ำกับเกลือแร่มันคือสูตรพวกนี้เขาต้องคิดคำนวณว่าเป็นสูตรที่เวลาเราท้องเสียในการดูดซึมของร่างกายจะดีที่สุดค่ะดังนั้นเนี่ยอันนี้คีย์เวิร์ดเวลาเราท้องเสียเราต้องทานน้ำเกลือแร่ไม่ใช่ทานน้ำเปล่าทานน้ำเกลือแร่แล้วก็เป็นสูตรเกลือแร่แบบท้องเสียด้วยนะครับมันจะมีเกลือแร่แบบคนวิ่งด้วยต้องแยกกันใช้แทนกันไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าลักษณะของเกลือแร่เนี่ยจะต่างกันสูตรผสมเนี่ยก็จะต่างกันดังนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะไม่หายสมมติว่าเกิดว่าเราทานเป็นน้ำเกลือแร่ที่เป็นสำหรับคนวิ่งอย่างเงี้ยก็จะได้ผลแต่ว่าไม่ได้ผลดีมากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าน้ำเปล่านะครับคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเราเริ่มเรามีอาการท้องเสียเยอะๆแล้วเนี่ยคุณหมอแนะนำทานเกลือแร่อย่างเดียวไหมคะหรือว่าจะต้องอันนี้สำคัญสุดเลยคือการทานเกลือแร่จะทำเบื้องต้นก็คือว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะไม่ค่อยเสียชีวิตแล้วล่ะส่วนใหญ่การเสียชีวิตเนี่ยเสียเพราะว่าเสียเกลือแร่ส่วนใหญ่เสียน้ำเยอะเสียน้ำและเสียน้ำเยอะก็คือเกลือแร่ในร่างกายใช่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกโพแทสเซียมพวกโซเดียมพวกนี้มันยังมีผลต่อการเต้นหัวใจนี่คือคีย์เวิร์ดเพราะว่าเราเสียน้ำเยอะๆเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วแล้วก็ถ้าเกิดเรามีเกลือแร่ที่ผิดปกติเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยก็จะผิดปกติไปด้วยเขารวนเลยใช่ใช่รวนไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยสำคัญคือการทดแทนน้ำเกลือแร่เนี่ยสำคัญกว่ามาหาหมออีกดูแลตัวเองก่อนใช่เราดูแลตัวเองก่อนแล้วเราทานน้ำเกลือแร่แล้วโอเคเราก็จะเริ่มสดชื่นขึ้นพอมีแรงได้ขับรถมาหาหมอได้คุยกันอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ที่หมอจะเน้นแล้วก็พอสุดถ้ามาหาหมอแล้วก็โอเคละส่วนใหญ่ก็จะมาดูเรื่องสาเหตุเป็นหลักอีกสาเหตุก็จะส่วนใหญ่เรื่องท้องเสียเหลือมไส้เล็กอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของการติดเชื้อการติดเชื้อมันจะมีเป็น2แบบเป็นติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อหลักๆเอาง่ายๆเลยคำว่าติดเชื้อนี่คือเชื้ออะไรแล้วไม่ติดเชื้อแล้วมันเป็นส่วนใหญ่ได้หมดเลยครับมีตั้งแต่แบคทีเรียหรือไวรัสไวรัสถ้าเชื้อโรคเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น 4-5 อย่างแบคทีเรียอาจจะเป็นพวกชิเจล่าไม่รู้เคยได้ยินไหมไม่เคยมันจะเป็นเชื้อที่เขาเวลาเพาะเชื้อหรือมันเคยเห็นไหมเวลาคุณหมอก็จะเอาอุจจาระไปเพาะเชื้อค่ะเคยเห็นก็สามารถระบุเชื้อได้ว่าเป็นเชื้อตัวไหนในส่วนของแบคทีเรียนะครับอาจจะเป็นแบคทีเรียไวรัสเคยได้ยินโลตาไหมครับโลตาโนโลอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่โควิดเนี่ยก็คือเป็นไวรัสที่ได้ยินโควิดก็ดีเลยค่ะก็จะส่วนใหญ่ก็จะลงลำไส้อันนี้เรียกว่าติดเชื้อใช่ครับโรคติดเชื้อถ้าไม่ติดเชื้อมันเสียได้ยังไงคะคุณหมอเสียด้วยตัวของเขาเองคือยังไงคะตัวคือบางทีอาจจะเป็นแบบแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าเป็นเรื่องของจากยาอ๋อยาที่รับประทานใช่บางตัวแล้วเหมือนแพ้ยาบางตัวอ๋อมีหนูนาเคยเป็นค่ะเคยกินยาแก้อักเสบบางตัวแล้วมีผลกับการขับถ่ายใช่ฮะแล้วคุณหมอเลยต้องเปลี่ยนยาให้จำไม่ได้คุณหมอว่ายาตัวนั้นที่ทำให้เราท้องเสียคืออะไรอ่ะ
ก็มีหลายตัวมีหลายตัวส่วนใหญ่ก็เป็นพวกยาฆ่าเชื้อนั่นแหละใช่ใช่ใช่กินยาฆ่าเชื้อยาแก้เสพแล้วเรามีผลเรื่องท้องเสียตอนที่เราเป็นหวัดอ่ะดังนั้นเวลาเราท้องเสียไม่ได้เท่ากับยาฆ่าเชื้อนะครับดังนั้นพยายามมันเป็นผลข้างเคียงใช่ใช่คนไข้จะพอท้องเสียหรือถ่ายเป็นน้ำก็จะไปหายาฆ่าเชื้อมากินจริงจริงจริงไม่ถูกต้องจริงๆเราควรจะกินน้ำเกลือแร่ก่อนยาไปคิดเอาเองหมอกำลังบอกว่าบางทีมันไม่ตรงกับโรคที่เราเป็นแล้วก็ไปรักษาด้วยตัวเองเพราะว่ามียาเยอะบางคนยาหมดแล้วเก็บไว้ใช่ดูวันหมดอายุด้วยตัวเองเลยใช่ไหมยาหมดแล้วเก็บไว้พอเป็นอีกเอาตัวเดิมมากินเรียบร้อยเลยครับพี่หนุ่มวิธีใช้ด้วยตัวเองอันนี้ถูกผิดยังไงคุณหมอก็ถ้านับแรกอะไรก็กินได้แต่ว่าช่วยดูหมดอายุด้วยส่วนยาฆ่าเชื้อหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วตอนแรกๆนะยกเว้นว่าเราแต่ซึ่งจะกลับกันกับลำไส้อักเสบนะค่ะอันนี้คือการท้องเสียลำไส้เล็กอักเสบเรียกว่าเป็นโรคท้องเสียใช่ที่เจอบ่อยที่เจอบ่อยก็อาการก็คือว่าถ่ายเป็นน้ำเยอะๆอาจจะมีไข้แล้วก็ประวัติอาจจะไปกินอาหารที่ไม่ค่อยสะอาดอะไรเงี้ยแต่จะไม่มีการปวดท้องส่วนใหญ่ลำไส้เล็กปวดท้องส่วนลำไส้เล็กจะปวดท้องเสียที่มีการปวดท้องร่วมด้วยปวดท้องของเขาส่วนใหญ่จะปวดตรงกลางมันคือปวดอะไรฮะกดหรืออะไรใช่ไหมเลยสะดือเลยสะดือขึ้นไปตรงสะดือเลยตรงนี้เลยถ้าเป็นเทปเก่าจะจำได้ว่าหมอเคยสอนไปว่าปวดตรงไหนเป็นอะไรปวดทางนี้ทางนี้ทางนี้ตรงสะดือนี่คือลำไส้เล็กลำไส้เล็กตรงสะดือใช่ส่วนใหญ่ก็จะปวดคนไข้ก็จะปวดประมาณกลางสะดือก็ปวดจะแบบเหมือนแค่รักษาเป็นแบบบิดอ๋อเคยคุณนาเคยไหมแบบว่าปวดแล้วปวดบิดแล้วปวดโอ้ยมันเป็นโรคเฉพาะตัวของหนูนาเลยสักพักก็จะปวดโอ้ยแล้วพอมาหาหมอก็จะหายแล้วก็จะเล่าให้หมอฟังไม่ถูกว่าสรุปปวดยังไงแล้วทำไมหาหมอแล้วถึงหายไอ้นี่หนูสงสัยนะบางทีไปหาหมอแล้วหายจริงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของโรคเขาคือมันเป็นลักษณะของการบีบแล้วก็คลายบีบแล้วก็คลายเพราะว่าถึงหมอคลายพอดีอวัยวะไหนที่มันเป็นท่อหรือเป็นอะไรเป็นลำไส้อะไรพวกนี้การปวดของเขาก็คือมันจะเป็นการควิดหรือเป็นการบีบถ้าเราซักประวัติหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยซักประวัติก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นลำไส้เล็กครับกลางสะดือลำไส้เล็กท้องเสียลืมจำแค่นี้ใช้เกลือแร่ปวดท้องถ่ายเยอะๆปวดท้องเขาจะถ่ายเยอะถ่ายเด่น ปวดท้องถ่ายเด่นมีไข้บ้างมีไข้บางคนแล้วก็ประวัติไปทานอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็สนับสนุนเรื่องของท้องเสียส่วนใหญ่พวกนี้สาเหตุก็คือติดเชื้ออย่าเพิ่งทานยาให้ใช้เกลือแร่เกลือแร่สำคัญกว่าสำคัญที่สุดแล้วหลังจากนั้นค่อยมาพบแพทย์อย่าไปกินยาที่ทำให้หยุดถ่ายนั่นหนักเลยอันนี้ห้ามเลยอย่าไปซื้อยากินแล้วทำให้ตัวเองหยุดถ่ายปล่อยให้มันถ่ายออกไปใช่เพราะมันเป็นเชื้อโรคคือเราไม่ถ่ายเลยมันก็เหมือนไม่ได้ขับเชื้อโรคออกเราขับเชื้อโรคออกไปให้หมดจะถ่ายเยอะขนาดไหนก็ช่างมันใช่ไหมคุณหมอก็ขึ้นกับว่าเราทานทดแทนพอทันไหมสมมติว่าถ้าเราถ่ายครั้งหนึ่งเราก็ทาน1ครั้งแต่ถ้าเกิดมันถ่ายเป็น10ครั้งผมว่าไปโรงพยาบาลเถอะอันนั้นให้ไปโรงพยาบาลก่อนที่จะไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมนะฮะก่อนไปโรงพยาบาลคุณใช้เกลือแร่ในการดูแลตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปทานยาหยุดถ่ายอย่าเพิ่งไปซื้อยาตามร้านขายยาทั่วไปนะคะพบแพทย์ดีกว่าครับผมแล้วถ้าท้องเสียแบบนี้อันตรายถึงชีวิตได้มั้ยคะก็อันตรายถึงชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเรามีโรคประจําตัวเราต้องรู้ว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรบ้างโดยเฉพาะที่พวกโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะจะน่ากลัวอย่างเช่นพวกเบาหวานความดันความดันไม่โอเคคือโรคที่ติดเชื้อง่ายคือที่กลัวคือเข้ากระแสเลือดพวกที่เป็นเบาหวานพวกที่เป็นโรคหัวใจโรคตับโรคไตอะไรพวกนี้ถือว่าหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองที่ต้องออนสเตียรอยค่ะพวกนี้มันจะมีโอกาสที่เวลาเราท้องเสียแล้วมันจะเข้ากระแสเลือดเพราะกระแสเลือดก็จะช็อกได้ครับผมทางที่ดีพบแพทย์ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับลำไส้เล็กหรือลำไส้ใหญ่อันแรกคือลำไส้เล็กก่อนท้องเสียเรารู้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อเกี่ยวในเรื่องของลำไส้ใหญ่บ้างซึ่งลำไส้ใหญ่ก็คือลำไส้อักเสบใช่จะอีกแบบนึงแต่บางทีอาการมันจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็ไม่คล้ายมากความต่างมันมีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงถัดไปนะน้องบั๊มว่า ความต่างระหว่างโรคท้องเสียกับลำไส้อักเสบคือลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่เขาต่างกันยังไงและอาการมันต่างกันยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะเอาละค่ะผู้ชมค่ะกำลังสนุกกับเรื่องของอาการ
ท้องเสีย คือมันเป็นโรคใกล้ตัวนะคุณผู้ชมเป็นอาการใกล้ตัวแล้วมันบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะต้องทำตัวอย่างไรว่าเราท้องเสียเนี่ยบางทีเราก็งงว่าเราจะต้องกินยาหยุดถ่ายหรือเราต้องปล่อยให้ถ่ายหรือเรากินเกลือแร่ไปเรื่อยๆแต่คุณหมอบอกว่ามันมีความต่างกันระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่มันเลยใช้ชื่อต่างว่าท้องเสียกับลำไส้อักเสบหนูรู้แล้วว่าลำไส้อักเสบก็คืออาการของลำไส้ใหญ่มีปัญหาใช่แล้วอาการมันเป็นยังไงฮะลำไส้อักเสบหรือลำไส้ใหญ่ลำไส้อักเสบเนี่ยหรือลำไส้ใหญ่อักเสบเนี่ยจะต่างกับลำไส้เล็กอักเสบเลยนะลำไส้ใหญ่อักเสบเนี่ยส่วนใหญ่อาการก็คือปวดท้องไม่เยอะปวดท้องไม่เยอะถ่ายก็ไม่เยอะถ่ายนิดหน่อยแล้วถ่ายเสียไหมฮะแต่ว่าลักษณะของอุจจาระจะเป็นมูกอ๋อมีมูกเข้ามาใช่เหมือนเราถ่ายแล้วเราเหมือนเราสั่งขี้มูกใส่อ่ะมันจะมีความแบบว่าถ่ายใช่มีความหนืดถ่ายไม่เยอะแต่ว่าถ่ายแล้วเหมือนจะมีมูกแล้วก็บางครั้งกลิ่นไม่เหมือนเดิมไหมคะกลิ่นก็ดมอยู่นะก็โอเคอยู่ก็คล้ายๆกันกลิ่นแยกกันยากกลิ่นแยกกันยากนะแต่สำคัญคือถ่ายไม่เยอะแล้วก็ปวดท้องเนี่ยมักจะไม่ปวดตรงกลางด้วยปวดตรงไหนคะปวดตรงไหนครับลำไส้ใหญ่ซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาคือลำไส้อะไรถ้าสังเกตดีๆเนี่ยถ้าลำไส้เล็กจะปวดตรงกลางใช่ไหมที่หมอบอกไปใช่ครับแต่ลำไส้ใหญ่ของเขาเนี่ยเขาอยู่ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวามันโดนบิดอยู่ข้างๆไงฮะใช่ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะพอบอกได้ว่าเขาปวดซ้ายหรือเขาปวดขวานะถ้าเราถามเขาดีๆแล้วเนี่ยเริ่มสงสัยว่ามันเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบหรือเปล่าค่ะแล้วก็ลักษณะถ่ายไม่เยอะถ่ายอาจจะสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่มักมีไข้แล้วก็มีมูกใช่ไหมถ่ายมีมูกแล้วอาจจะมีเลือดมีเลือดผสมด้วยต้องดูว่าเราถ่ายเรามีเลือดไหมคือถ้าพวกนี้รักษาเนี้ยเราเริ่มสงสัยว่าเป็นลำไส้ใหญ่อักเสบแล้วการรักษาลำไส้ใหญ่อักเสบส่วนใหญ่เนี่ยน้ำเกลือแร่เนี่ยมีผลไม่เยอะสำคัญคือยาฆ่าเชื้ออ๋ออันนี้ต้องหาหมออย่างเดียวใช่อันนี้ต้องหาหมออย่างเดียวคือถ้าเราดูว่าเราถ่ายไม่เยอะแล้วรู้สึกว่าถ่ายมีเลือดแล้วก็เหมือนถ่ายมันปวดซ้ายหรือขวาพวกนี้อันนี้ยาฆ่าเชื้ออาจจะมีผลอันนี้สาเหตุต่างกันไหมคะสาเหตุก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันจะติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบคทีเรียพวกแบคทีเรียพวกนี้การใช้ยาปฏิชีวนะก็จะช่วยอยู่แล้วค่ะก็แล้วก็ถ้าเกิดเรามีโรคประจำตัวด้วยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรีบทานมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเช่นเหมือนที่คล้ายๆกันพวกเบาหวานพวกที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรเงี้ยโรคเรื้อรังเนี่ยค่ะคุณหมอบอกว่าสาเหตุมันใกล้เคียงกันระหว่างอาการท้องเสียกับลำไส้อักเสบนั่นคือรับอาหารมาหรือเอาอะไรเข้าปากมาแต่เพียงแต่ว่ามันจะไปตกอยู่ตรงลำไส้เล็กหรือมันจะไปอยู่ลำไส้ใหญ่ที่ทำให้เรามีปัญหาเหรอคะใช่หรือบางคนก็เป็นทั้งลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เลยผสมกันเลยค่ะโชคดีมากคือถ้าเราแยกได้ก็จะดีแต่บางคนก็จะมีทั้งสองอย่างมีไข้ด้วยถ่ายเป็นเลือดด้วยปริมาณก็เยอะก็คือแสดงว่าการติดเชื้อของเขาเนี่ยเป็นลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่พวกนี้ก็จะช่วยหมอในการระบุเชื้อว่าเขาเป็นแบบไหนเป็นแบคทีเรียหรือเป็นไวรัสอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะใช้ประสบการณ์เป็นหลักแล้วก็การร่วมกับการเพาะเชื้อในอุจจาระค่ะพอเขาเป็นลำไส้ใหญ่หรือลำไส้อักเสบแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีผลของอาการแทรกซ้อนอะไรเกิดขึ้นไหมคะอ๋อส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือก็ต้องระวังเรื่องติดเชื้อกระแสเลือดแล้วครับช่วงนี้ก็จะติดเชื้อกระแสเลือดเหมือนกันเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการติดเชื้อแบคทีเรียพวกนี้อาจจะเข้ากระแสเลือดพวกนี้ก็อาจจะทำให้ช็อกได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของลำไส้ทะลุได้เพราะว่าเวลาเรามีลำไส้อักเสบมันก็จะบางลงเรื่อยๆใช่ไหมครับหรือว่ามีเรื่องของถ่ายเป็นเลือดเสียเลือดหรือว่าเรื่องของเสียเกลือแร่เหมือนกันคล้ายๆกันเสียเกลือแร่พวกนี้หรือมีเพราะว่าไตวายเพราะว่าจากการขาดน้ำหนักเหมือนกันนะใช่ครับโอ้แล้วอย่างนี้ในกรณีคนไข้ที่ไปพบคุณหมอส่วนใหญ่เขาจะอายุประมาณเท่าไหร่ที่นี่มีการท้องเสียหรือลำไส้อักเสบแบบนี้เจอได้หมดเลยครับทุกเพศทุกวัยใช่ทุกเพศทุกวัยเพราะมันเป็นโรคติดเชื้อโรคติดเชื้อเนี่ยเราก็เจอได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเรากินเข้าไปเราก็ติดเชื้อมันไม่ได้เลือกว่าเราจะติดเชื้ออายุน้อยหรืออายุมากแต่ทีนี้ก็ว่าความยากก็คือว่าคนไข้อายุมากบางทีเขาจะบอกเราลำบากยิ่งการซักประวัติการตรวจเนี่ยก็จะยากขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราอายุเยอะเนี่ยก็ไปพบแพทย์เร็วขึ้นนิดนึงก็ดีเพราะว่าเวลาเราต้องใช้เวลาในการคุยกับเขานานขึ้นนะถ้าเป็นพวกเราวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็โอเคหน่อยก็ให้ความข้อมูลวัยรุ่นนะคะพวกเราวัยรุ่นแต่ว่าพอเราอายุเยอะชอบมากเลยพอเราเยอะเนี่ยการคุยกันอะไรบางทีก็จะแหวกคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วเราก็จะคุยก็จะตอบเราช้าไม่บอกไม่ได้ไม่รู้ปวดซ้ายหรือขวาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องระวังเนี่ยคนสูงอายุคนตั้งครรภ์หรือเด็กเนี่ยก็จะมีความยากของตัวเขาอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องพามาเร็วนิดนึงแล้วก็ต้องรอจนเป็นหนักอะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้มันมีส่วนในเรื่องของกรรมพันธุ์หรือมีส่วนในเรื่องอะไรไหมคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เนี่ยค่ะ
ในกลุ่มที่ไม่ใช่ติดเชื้อนะจะเกี่ยวกับกรรมพันธุ์อ๋อเหรอเมื่อกี้หมอพูดไปใช่ไหมครับคือท้องเสียเหลื่อมไส้อักเสบเนี่ยมันเกิดจากง่ายๆพวกนี้คล้ายๆกันเลยคือของไม่สะอาดแล้วติดเชื้อกับไม่ติดเชื้อค่ะถ้าติดเชื้อเนี่ยก็จะเจอได้ทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วก็เป็นโรคติดเชื้ออาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราพยาธิอะไรก็ได้นะจริงก็ได้หมดเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็วัณโรคบ้านเราวัณโรคยังเยอะอยู่นะใช่วัณโรคก็จะยังมีอยู่นะครับบางทีอาจจะไม่ได้ค่อยได้ยินเท่าไหร่หลังๆโควิดมาแรงเนาะใช่ครับวัณโรคก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อนะพวกนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ใช่พวกกลุ่มไม่ติดเชื้อก็จะพวกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะท้องเขาเรียกว่าเปิดลำไส้อักเสบเรื้อรังพวกนี้ก็จะอันตรายแล้วพวกนี้ลำไส้อักเสบเป็นปีเลยอันตรายนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะเข้ากระแสเลือดหรือทุบหรือไงเป็นมะเร็งที่ลำไส้เหรอคะใช่ครับพวกนี้เป็นภาวะลำไส้อักเสบเรื้อรังที่เป็นจากพวกแพ้ภูมิตัวเองอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่พวกนี้มันจะมีโอกาสเป็นมะเร็งได้แล้วอย่างนี้เราจะลดความเสี่ยงได้ยังไงคะคุณหมอต้องไปตรวจประจำหรือยังไงคะต้องตรวจสองกล้องต้องส่องกล้องตัวใช่เพราะว่าเราต้องพวกนี้เราก็ต้องประเมินในการรักษาเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มที่เป็นลำไส้อักเสบเรื้อรังที่ไม่ได้จากการติดเชื้อนะครับนะอันนี้ต้องคีย์เวิร์ดก่อน พวกนี้ก็คือพวกนี้ก็จะมีการอักเสบเรื้อรัง6เดือนเป็นปีส่วนใหญ่คนไข้ก็จะปวดท้องไม่เยอะนะปวดท้องไม่เหมือนลักษณะของลำไส้ใหญ่อักเสบอะปวดท้องไม่เยอะแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดเป็นหายหลายคนที่พอเป็นอย่างนั้นแล้วพอหายไปก็ปล่อยแล้วก็ไม่หาหมอไม่ปรึกษาหมอเพราะมันหายไปแล้วบางทีก็แล้วบางทีมันกลับมาใหม่บางทีปรึกษาหมอบางคนก็ไม่รู้นึกว่าเป็นท้องเสียธรรมดาที่ผมเคยเจอนะจนมาถึงหมอเฉพาะทางถึงจะวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วยังไงแล้วมาถึงมาบางทีบางคนเป็นปีเลยเหรอคะเป็นปีเลยเขาก็จะลักษณะเขาคือท้องเสียเป็นหายเรื้อรังไปหาหมอครั้งนึงก็ได้ยาฆ่าเชื้อมาครั้งนึงก็พอกินไป1เดือนก็เป็นอีกไม่หายสักทีก็ไปหาอีกไปอาจจะเปลี่ยนโรงพยาบาลหรือว่าเปลี่ยนคลินิกอะไรเงี้ยแล้วอันนี้หมายถึงไปในหายแล้วทำยังไงจะให้หายขาดอะคะก็ต้องไปหาสาเหตุเขาไงว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้เป็นจากติดเชื้อไงเป็นลำไส้อักเสบจากการไม่ติดเชื้อมันรักษาหรือกินยาไม่ถูกจริงๆยังคนไม่เจอสาเหตุแต่ถ้าส่องกล้องนี่จะรู้ลึกกว่านั้นจะรู้ละเอียดมากขึ้นบอกได้ครับบอกได้ว่าเขาเป็นแบบติดเชื้อไหมหรือไม่ติดเชื้อแล้วการรักษาเราจะให้ยาตัวไหนแล้วให้ยาความแรงเท่าไหร่แล้วให้นานเท่าไหร่ค่ะมันจะสามารถบอกได้ชัดเจนกว่าอ๋อแต่น้องมั้งก็เคยมีปัญหาเรื่องอาการท้องเสียเหมือนกันใช่ไหมมีครับพี่หนูนาก็บ่อยเลยครับก็อาจจะเกิดจากชอบกินยำอ๋ออันนี้แต่ที่น่าจะเป็นลำไส้เล็กใช่ไหมครับน่าจะเป็นลำไส้เล็กถ่ายเป็นน้ำเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นน้ำเลยพวกนี้ก็เป็นโรคติดเชื้อธรรมดาส่วนใหญ่ก็ไม่กลายเป็นมะเร็งนะครับแบบนี้มันไม่มีสิทธิ์แบบพัฒนาใช่ไหมครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกลำไส้ใหญ่ที่มูดไปลำไส้ใหญ่หรือลำไส้อักเสบลำไส้ใหญ่คือชื่อเล่นก็คือลำไส้อักเสบคุณหมอครับพี่หนูนาคือก็สงสัยนิดนึงนะถ่ายออกมาเป็นเลือดบางทีเป็นลิซี่หรือเปล่าเราจะแยกยังไงครับอ๋อก็เป็นได้คือถ้าเป็นลิซี่ดวงก็เจอได้บ่อยเหมือนกันส่วนใหญ่ลักษณะของถ้าเป็นลิซี่ดวงเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีดบาดมีดบาดจริงๆเราก็ซักปอดคนไข้แล้วก็ถามเขาสมมติว่าเขาบอกเขามีถ่ายเป็นเลือดแล้วถามว่าเลือดกับอุจจาระมันปนกันไหมหรือว่าเหมือนเราถ่ายแล้วเอาเลือดไปแปะถ้าอย่างเงี้ยคือเหมือนลิซี่ดวงไงเราถ่ายเสร็จตอนตัวอุจจาระไม่ได้มีเลือดหรอกแต่พอเหมือนกับว่าเรามีดบาดแล้วก็เลือดมันหยดลงไปนี่ก็ชัดเจนนั่นต้องดูที่อุจจาระเหรอคะส่วนหนึ่งก็ถ่ายรูปมาเลยก็ได้ครับถ่ายรูปเลยใช่แล้วเรามีกล้องให้ทุกคนกลับไปถ่ายสมมติถ้าไม่แม่สมมติคุณหนูนะมีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ต้องถ่ายถ้ามีปัญหาว่ามีถ่ายเป็นเลือดอะไรมาเงี้ยก็ถ่ายรูปมาก็จะได้ข้อมูลที่ดีกว่าเยอะแล้วถ่ายมาดูเลยหมอก็จะดูอ๋อโอเคนี่เหมือนกับลิซี่ดวงมันจะแบบเลือดกับอุจจาระจะไม่ปนกันแต่ถ้าเป็นลำไส้อักเสบเนี่ยเลือดกับอุจจาระมันจะปนกันเป็นมูกเหมือนที่หมอกล่าวมันรวมอยู่ในตัวเดียวกันรวมใช่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 นะฮะพูดถึงเรื่องอุจจาระแล้วก็แบบว่านั่งยิ้มนะคะบางคนแบบว่าขับถ่ายแล้วไม่หันไปมองคุณหมอกดเลยไม่ยอมดูของตัวเองประมาณนั้นนะคะอันนี้การส่องกล้องวิธีการส่องกล้องเนี่ยมันยังไงฮะยุ่งยากไหมคุณหมอบางคนบอกไม่เคยส่องกล้องจริงในการตรวจเกี่ยวกับเรื่องลำไส้เนี่ยค่ะ
ไม่ยุ่งยากครับส่วนใหญ่ก็ทำได้ง่ายแล้วก็ทำได้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเป็นมาตรฐานการรักษาก็พวกนี้ก็จะมีกินยาระบายกินยาระบายล้างลำไส้อะไรเงี้ยก่อนเพราะว่าถ้าเราส่องไปไม่ได้ล้างเนี่ยก็จะมีแต่อุจจาระพอเราล้างลำไส้ปุ๊บแล้วก็จะมีการให้ยาให้คนไข้หลับให้คนไข้อาจจะเคลิ้มหรือหลับอะไรเงี้ยแล้วก็เราทำการส่องกล้องส่วนใหญ่ก็ไม่ประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงถ้าเกิดไม่เจออะไรมากมายอ๋อแล้วรู้ผลได้เลยใช่ไหมก็รู้ผลเลยครับรู้ผลได้เลยก็ได้จะได้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วการวินิจฉัยยังไงการรักษายังไงต่อครับผมค่ะทีนี้มีคำถามคุณหมอคะเคยคือตัวพี่หนูนาด้วยตัวหลายๆคนด้วยที่มีคำถามว่าตัวเองกินนมไม่ได้กินนมแล้วท้องเสียทุกครั้งตอนเด็กๆก็กินแล้วก็ท้องเสียบางทีไม่สังเกตตอนหลังๆก็เลยมารู้ว่าจะกินอะไรก็ตามถ้ามาใส่นมใส่อะไรเข้าไปอ่ะมันจะถ่ายทันทีเลยก็เลยทำให้เราอ่ะไม่กินนมยกเว้นไวตามิลหรือน้ำเต้าหู้กินได้แต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยเหมือนกาแฟเย็นมาใส่ครีมใส่นมเนี่ยก็จะมีการปั่นป่วนที่ท้องเลยนี่มันเป็นเพราะอะไรคะก็จริงๆก็หลายสาเหตุนะครับแต่หลักๆอาจจะเป็นเรื่องของขาดเลคโตสมันจะมีภาวะที่แบบเลคโตสมันย่อยไม่ค่อยดีเพราะเลคโตสมันอยู่ในนมค่ะก็พวกนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปบางช่วงนะแต่ร่างกายเราหมอจะบอกนิดนึงคือร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องจักรนะคือหมายความว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างสมมติว่าคุณหนูนาเนี่ยเคยท้องเสียจากการกินนมผ่านไปอีก 2-3 ปีคุณหนูนาจะกินนมได้นะเดี๋ยวจะกลับไปลองคุณหมอแล้วถ้าท้องเสียเมื่อไหร่จะวิ่งไปหาคุณหมอที่พยาไทนวมินคือร่างกายเราเนี่ยมันมีการซ่อมแซมตัวเองอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะมีคือบางครั้งสิ่งที่เราเคยกินได้ในวันนี้เนี่ยอีก2ปีเราจะกินไม่ได้นะแต่ว่าไอ้2ปีที่เราเคยกินได้คือกินไม่ได้เนี่ยวันนี้เราอาจจะกลับมากินได้ค่ะดังนั้นแต่ส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือหมอแนะนำว่าเราให้เราดูเองแล้วกันสมมติว่าเรากินนมแล้วเราท้องเสียอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนอาจจะพอ6เดือนหรือปีนึงเราลองใหม่อาจจะไม่เป็นแล้วเพราะว่าบางทีบางคนอาจจะชอบกินเนาะอาจจะชอบกินนมแต่ว่ามันกินไม่ได้มันก็ทรมานใช่ไหมใช่แต่มีพี่เลยเลิกกินนมไปเลยพอเห็นนมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าลองเราปรับอีกอันนึงก็คือลองปรับไปเป็นเลคโตสก่อนก็ได้ช่วงที่กินไม่ได้อาจจะเป็นเลคโตสฟรีไม่ว่ามันจะมีนมที่เป็นเลคโตสฟรีก็จะทำให้อาการดีขึ้นแต่มันราคามันจะสูงกว่านิดนึงอ๋อเราต้องไปดูที่ห้างกล่องเหรอคะเขาจะเขียนว่าเลคโตสฟรีใช่ไหมคะครับผมราคาคุณผู้ชมนะคะถ้าใครที่มีปัญหาไข้พี่หนูนาก็คือกินนมแล้วมีภาวะท้องเสียก็ลองใช้วิธีที่คุณหมอแนะนำดูนะคะหรือถ้าใครอยากจะตรวจสุขภาพตัวเองนะคะเกี่ยวเรื่องของระบบลำไส้ที่ปัญหาคุณท้องเสียบ่อยๆหรือมีปัญหาเรื่องลำไส้อักเสบบ่อยๆจากความคิดหรือจากสิ่งที่คุณฟังคุณหมอพูดคุณเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าลำไส้ของเรามีลำไส้เล็กลำไส้เล็กถ้ามีปัญหาเขาเรียกว่าเป็นอาการท้องเสียนะถ่ายไปเรื่อยๆนี่เรียกท้องเสียผลจากลำไส้เล็กนี่สรุปให้คุณผู้ชมฟังไปด้วย นะคะเราจะปวดตรงกลางสะดือนะตรงสะดือพอดีเลยอันนี้ลำไส้เล็กอาการท้องเสียน้องวังนะคะแต่ถ้าคุณเป็นลำไส้อักเสบเมื่อไหร่คุณสังเกตว่าคุณจะถ่ายไม่เยอะแต่มีมูกเกิดขึ้นบางทีมีเลือดเกิดขึ้นจะปวดด้านข้างสองข้างถูกต้องไหมคะนักเรียนเรียนถูกไหมคะคุณหมอถูกต้องเลยค่ะอันนี้แหละคุณผู้ชมคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าใครมีปัญหาเรื่องท้องไส้ปั่นป่วนเป็นประจำหรือลำไส้อักเสบหรือท้องเสียบ่อยๆนะแนะนำไปพบแพทย์ดีกว่าใช่ไหมคะเพื่อที่ตรวจหาสาเหตุที่ชัดเจนว่าเราอ่ะมีโอกาสเสี่ยงกับการที่จะเป็นโรคร้ายเรื้อรังในอนาคตด้วยหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับนะคะค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะคะถ้าท่านใดอยากจะสอบถามอะไรหรือมีคำถามอะไรนะคะผ่านรายการของเราก็สามารถสอบถามได้ด้วยนะคะนี่บางคนบอกว่าคุณหมอคะถ้าในกรณีที่เรื่องอาหารการกินถ้าบางคนบอกว่าการกินส้มตำการกินที่น้องมาพูดเมื่อสักครู่นี้ว่ากินส้มตำทีไรท้องเสียทุกทีมีปัญหาทุกทีแต่ก็อยากกินอันนี้วิธีการจะต้องยังไงคะคุณหมอไปปรับธาตุตัวเองหรือว่าเลิกกินส้มตำคะก็อาจจะลองทานเท่าที่พอทานได้ผมคิดว่าคืออาจจะมันต้องดูว่ามันผิดไปไหมหรือว่ามันปริมาณเยอะไปไหมเราอาจจะลองแบบว่าลดปริมาณลงหน่อยไหมถ้าเกิดว่าเราลดปริมาณลงแล้วอาการท้องเสียเราดีขึ้นไหมหรือว่าหรือเราลดความเผ็ดก็อาจจะท้องเสียดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยเนาะแล้วลักษณะก็คืออาจจะต้องกินแบบว่าวนๆดีกว่าคือหรือว่าส้มตำมั่งไปยำมั่งไปอย่างอื่นมั่งที่มันอาจจะไม่เผ็ดหรือว่าพวกอย่างอื่นที่มันเป็นวนๆอ่ะมันอาจจะกลับมากินส้มตำอาจจะไม่เป็นอีกแล้วเหมือนที่หมอบอกกล่าวไปเมื่อกี้อ๋อระบบร่างกายเรามันปรับตัวอัตโนมัติใช่ใช่ระบบร่างกายเราแต่พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของลำไส้แปรปรวนอาจจะคนละเรื่องนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีลำไส้แปรปรวนอีกเหรอคะใช่อ้าวคุณผู้ชมขาเพราะฉะนั้นคุณหมอคงต้องอยู่กับเราต่อไปในเทปถั
ดไปแล้วน้องบ๊ามใช่ไหมคะว่าเอ๊ะมี2ลำไส้แล้วนะลำไส้เล็กท้องเสียลำไส้ใหญ่นั่นก็คือลำไส้อักเสบแล้วยังมีลำไส้แปรปรวนก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยอีกเรื่องนึงใช่ก็จะคล้ายๆแต่ว่ามันก็การรักษาก็จะต่างกันเอางี้หมอคะฝากทิ้งท้ายสำหรับเทปนี้ก่อนแล้วกันนะคะสำหรับหลายๆคนที่ชมรายการของเราคุณหมออยากให้เขาดูแลลำไส้ตัวเองยังไงดีไม่ให้มันมีภาวะกับร่างกายของเราอะคะส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมักจะก็คืออาการก็คือท้องเสียนั่นแหละนะส่วนใหญ่ถ้าเรามีท้องเสียไม่ว่าจะเป็นลำท้องเสียเหลื่อมไส้อักเสบเนี่ยการทานน้ำกระแล่เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็สังเกตว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรไหมคือถ้าเรามีเบาหวานมีโรคเรื้อรังโรคตับโรคไตหรือโรคหัวใจเนี่ยพวกนี้ก็ให้รีบไปพบแพทย์เพราะว่าบางทีอาจจะต้องการพวกยาฆ่าเชื้อนะครับได้ทานในโดสที่เหมาะสมอาการบางอย่างเช่นพวกลำไส้อักเสบเนี่ยมักจะต้องใช้ยาฆ่าเชื้อนะครับก็ทานให้ครบสมมติหมอสั่งยามาก็ทานให้ครบด้วยนะครับ ที่หมอเห็นบางทีทานแล้วไม่ครบแล้วก็น้ำก็แลกไปแล้วก็เรื่องของการพักผ่อนบางทีเราเจ็บปวดก็ต้องพักผ่อนนะครับบางทีคนไข้บางคนก็ยังต้องไปทำงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ยาหยุดถ่ายเนี่ยอาจจะทานได้ในบางกรณีถ้าเกิดเราหาน้ำกระแลไม่ค่อยได้ก็อาจจะกินได้ช่วงสั้นๆแต่ไม่แนะนำให้กินยาวๆนะครับแล้วก็มันสังเกตว่าร่างกายเราดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นในสัก24ชั่วโมงเนี่ย ก็ควรจะพบแพทย์แล้วนะครับให้หมอตรวจวินิจฉัยว่าจะต้องใช้ยาอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะนะครับผมนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการช่วงของคุณหมอขอถามแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์อุดมรัตน์โกวิชวิพัฒน์นะคะแพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะขอบพระคุณค่ะ พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่วงดูดีมีชัยครับวันนี้ครับใช่ไหมครับอยู่ที่นี่เลยครับศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับใช่ไหมครับได้มีโอกาสมาทำความดีนะครับโดยการมาเลี้ยงอาหารนะครับให้กับผู้พิการทางสายตานะครับที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็เลยมีโอกาสได้เจอพี่ๆที่นี่ครับที่เขาทำงานหรือว่ามาฝึกที่นี่ครับอยากถามชื่ออะไรนะครับคุณก๊อฟนะครับสักนิดนึงคำว่าถ้าเกิดคำว่าดูดีมีชัยคำว่าดูดีของพี่ก๊อฟนี่น่าจะเป็นยังไงฮะหน้าตาดีอารมณ์ดีนิสัยดีประมาณนี้อ๋อครับนี่ไงครับเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่าดูดีของพี่ก๊อฟนั่นเองฮะว่าหน้าตาดีนิสัยดีอารมณ์ดีครับก็รวมๆเป็นดูดีมีชัยนั่นเองครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอมอบคุณต่อไปมอบคุณในต่างประเทศต้องขอเชิญพวกเราร้องเพลงขอบพระคุณครับI'm not afraid to die.
อนนี้คุณผู้ชมทุกท่านก็อยู่ในช่วงสุขภาพดี365วันในรายการคุณหมอขอถามนะคะคุณหมอจะถามเราเสมอว่าวันนี้เรากินอะไรมาทานอาหารให้เป็นยาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะนะคะรายการเราก็จะเน้นในเรื่องการทานอาหารที่มันมีประโยชน์และถูกสุขลักษณะแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีด้วยนะคะแทนที่เราจะกินยาเป็นกำเราก็มากินอาหารให้มันเพียงพอกับความต้องการแล้วได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะวันนี้ค่ะเมนูเราจะเป็นออกทางใต้ๆนิดนึงเนาะเฮ้ยแกงอะไรอ่ะแกงเหลืองหรือว่าแกงเหลืองเมนูนะคะแกงเหลืองสับปะรดนะคะคุณผู้ชมแกงเหลืองสับปะรดแน่นอนว่าวัตถุดิบเราก็ต้องมีใต้ๆนิดนึงนะคะเพราะว่าอะไรเราใช้พริกแกงใต้อ่ะเริ่มต้นเราทำแกงเหลืองเราจะใช้ปลาในครั้งนี้เราใช้ปลากระพงนะฮะหลายๆคนชอบกินปลาบางคนบอกกินปลาน้ำจืดได้ไหมหรือกินปลาน้ำเค็มดีถ้าเราเลือกปลาน้ำเค็มเราก็จะได้ไอโอดีนที่สูงขึ้นนะคะก็ลดความเสี่ยงการเป็นโรคคอหอยพอกครับผมคอพองๆออกมาคอมันจะพองๆใช่ไหมใช่เขาเรียกคอหอยพอกขาดสารไอโอดีนสมัยนี้เวลาเกิดมาเขามักจะฉีดวัคซีนใช่ไหมครับด้วยอยู่แล้วนะคะในอดีตเขาเป็นกันเยอะมากโดยเฉพาะคนทางภาคอีสานนะคะบางทีเขาไม่ค่อยทานปลาทะเลไม่ค่อยทานอาหารทะเลก็เลยจะขาดไอโอดีนนิดนึงแต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นกันละนะคะอ่ะวันนี้เราเตรียมปลากระพงมานี่เรานึ่งไว้แล้วนะคะแล้วแต่ปริมาณที่คุณผู้ชมจะต้องการว่าทำต่อมื้อจะมากน้อยแค่ไหนเรานึ่งไว้แล้วคือเราต้มไว้แล้วล่ะเพื่อความสะดวกในการทำที่รวดเร็วขึ้นแล้วเราแน่นอนแกงเหลืองสับปะรดโหจะต้องมีสับปะรดนะคะสับปะรดเนี่ยบางคนแล้วแต่ชอบจะชอบหวานชอบเปรี้ยวแต่เนื้อสับปะรดจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งความเปรี้ยวแล้วก็ความหวานเล็กๆอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าจะเอาสุกมากสุกน้อยอยู่ที่ชอบแล้วใช่แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่ชอบนะฮะแล้วสับปะรดเนี่ยประโยชน์เขาก็เยอะนะบางทีเขาเอาไปหมักเนื้อสัตว์เพราะมันจะมีความเป็นกรดน้องบาสทำให้เนื้อสัตว์เกิดความนุ่มขึ้นอันนี้เป็นสูตรโบราณเลยใช่ค่ะเป็นสูตรโบราณแล้วก็จะมีเอนไซม์ที่ดีเวลาเรามีอาการจุกเสียดบางทีเรากินสับปะรดเข้าไปเขาจะช่วยลดอาการจุกเสียดนะคะแล้วก็บางคนเขาจะกินสับปะรดเนี่ยหลังมื้ออาหารช่วยในการย่อยเหมือนกับเป็นตัวย่อยอย่างนึงเลยใช่ค่ะแต่โทษมีไหมมีมีด้วยเหรอคนที่ยังท้องว่างอยู่ยังไม่ได้กินข้าวไม่แนะนำให้ทานสับปะรดนะคะความเป็นกรดที่สูงมันจะไปกัดกระเพาะเราอาจจะทำให้เราปั่นป่วนท้องหรือแสบท้องและที่สำคัญนะคะสับปะรดเขามีความเป็นกรดเขาสามารถจะกัดริมฝีปากกัดลิ้นเกิดมีอาการแสบระคายปากได้และรสชาติเวลากินอาหารถัดไปนะไม่อร่อยเลยอย่าไปกินเปรี้ยวก่อนไปกินเปรี้ยวก่อนจะลดความหวานนี่จะไม่หวานเลยอย่างเงี้ยถ้าจะกินของหวานผลไม้เนี่ยให้กินผลไม้ที่มีความหวานก่อนกินผลไม้ที่มีความเปรี้ยวอ๋อนี่คือการเรียงลำดับใช่นะคะไม่งั้นสมมติว่ามันมีสับปะรดมีแตงโมน้ำบัฟต้องกินแตงโมก่อนครับแล้วค่อยกินสับปะรดนะจ๊ะไม่งั้นรสชาติของแตงโมจะจืดทันทีถ้าน้องมัฟไปกินสับปะรดที่มีรสเปรี้ยวก่อนโอ้โหอันนี้เทคนิคจริงไหมคุณผู้ชมจริงไหมจริงๆ ไม่ได้หลอกค่ะนะคะที่สำคัญตามมาด้วยอะไรพริกแกงพริกแกงสีแดงแบบนี้นะคะแล้วเราใช้พริกแกงใต้เราถึงบอกแกงเหลืองไปทางใต้ๆหน่อยเราใช้พริกแกงใต้จะมีรสจัดซีซาร์ดนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทรายแดงมีเกลือนะคะเพื่อไม่ให้ต้องเป็นน้ำตาลทรายแดงครับพี่หนูนาก็เพื่อสุขภาพไงจ๊ะเราไม่กินของฟอกสีขาวนะคะครับนี่เราใส่น้ำไว้เล็กน้อยนะคะเพื่อที่เราจะเริ่มการทำเมนูแกงเหลืองสับปะรดหม้อเดือดแล้วนะคะน้ำตรงนี้ปกติบางคนเขาคั่วเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันแต่เราไม่ใช้น้ำมันนะจ๊ะเราใช้น้ำต้มแบบนี้แหละเดี๋ยวเราจะใส่พริกแกงเข้าไปเลยค่ะน้องบ๊ามเพื่อไปเคี่ยวให้หอมชอบเผ็ดไหมเนี่ยพริกแกงสวยมากเลยชอบเผ็ดๆเลยครับชอบเผ็ดๆเลยใช่ไหมคะครับเขาจะให้ใส่หมดไหมเนี่ยเขาให้ใส่หมดเลยเพราะว่าเขาชอบรสจัดนี่คนจะตั้งข้อสงสัยนะครับพี่หนูนาอะไรคะทำไมคนภาคกลางถึงเรียกแกงเหลืองพอขับรถไปถึงเมืองนครหรือว่าพัทลุงเนี่ยเขาเรียกแกงส้มเพราะอะไรอ่ะจริงๆแล้วโทนสีเดียวกันโทนสีเดียวกันเพราะว่าไปสืบหาที่มาที่ไปนะพี่หนูนาเขาบอกว่าแกงส้มเนี่ยมันมาจากรสเปรี้ยวเพราะว่าถ้าเป็นภาษาพื้นบ้านก็คือรสส้มก็คือรสเปรี้ยวใช่ไหมครับมันส้มมันส้มมันเปรี้ยวโอ้ยสีสวยครับนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะคะน้องบั๊มเราจะเคี่ยวเขาจนเขามีกลิ่นหอมนี่นะคะเราเคี่ยวไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆพอเขามีกลิ่นหอมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเติมน้ำเข้าไปเล็กน้อยอ๋อไม่ต้องใส่โหมดไม่ต้องคือพูดง่ายว่ายังไม่ใส่น้ำสักทีเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเคี่ยวแล้วกลิ่นคือเอากลิ่นของเขาออกมาก่อนครับเคี่ยวให้เขามีความร้อนๆขึ้นไปนะคะ
หอมไหมคะหอมมากเลยครับไม่ต้องใช้น้ำลายสอแล้วเพิ่มเราไม่ต้องใส่เกลือเยอะมากนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเราใส่ให้มีความหวานเล็กน้อยครับผมะะใส่ตัดรสกันนะครับน้องบั๊มมาตักน้ำตาลทรายพี่หนูนาเลยก็ได้ค่ะครับผม
ด้วยพริกแกงเขาก็จะเผ็ดร้อนโอเ คเรียบร้อยนะแกงเหลืองสับปะรดนะคะคเมนูที่เรื่องสุขภาพช่วยในการไล่ลมและได้ประโยชน์สูงด้วยนะคะจากเนื้อปลานั่นเองนะคะคแกงเหลืองสับปะรดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนติดตามชมรายการของเรานอกเหนือจากสุขภาพดีจากคุณหมอที่เรามาถามเป็นประจำแล้วเราก็ยังได้อาหารดีๆเพื่อบำรุงร่างกายของเรานะคะกับช่วงสุขภาพดี365วันในรายการคุณหมอขอถามวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเราแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ